ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องถ้าอยากเสริมสร้างสุขภาพโปดอย่ามองข้ามอาหารท้องถิ่นนี่คือ EP หนึ่งของเรานะครับ อาจารย์คะประเทศไทยบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับมีทรัพยากรที่หลากหลายทั้งพืชพันธุ์ธัญยาอาหารต่างๆไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศไทยเราก็มักจะมีอาหารประจําท้องถิ่นให้เราได้ลิ้มลองแทบจะไม่ซ้ํากันเลยทีเดียว<ม>แล้วเรายังสามารถนําเอาพืชผัดผลไม้ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมาทําเมนูอาหาร ได้อีกเยอะแยะมากมายในฐานะที่อาจารย์นะครับเดินทางมาทั่วประเทศครับความสําคัญของเมนูอาหารในท้องถิ่นที่เรามีเนี่ยส่งผลดีด้านไหนบ้างครับอาจารย์คือคนเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่ไหนภูมิประเทศอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรแสดงว่ายีนของเราดีเอของเราเซลล์ของเรานั้นเนี่ยถูกปรับตัวให้เก้ากับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหาร,รในพื้นถิ่นนั้น,น,น คำว่าอาหารพื้นถิ่นอาหารท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารไทยอย่างเดียวแต่คุณอยู่ประเทศไทยคุณต้องกินอาหารไทยคุณอยู่อเมริกนคุณต้องอยู่ยกินอาหารอเมริกาครับชุนอยู่โลกกินอาหารยุโรปการที่คุณจะข้ามจากอาหารบ้านตัวเองไปกินอาหารต่างชาตินั้นถือว่าไม่ได้กินอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นดีอย่างไรอาหารพื้นถิ่นนั้นเป็นอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของคนพื้นถิ่นนั้นๆเพราะมันได้ถูกปลูกถูกเลี้ยงให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นะฮะอันที่2อาหารพื้นถิ่นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมกับคนในพื้นถิ่นนั้นๆและที่สําคัญคําว่าอาหารพื้นถิ่นคืออาหารพื้นบ้านที่เราปลูกให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมียาฆ่ามแมลงที่จะเป็นพิษต่อมนุษย์และ อาหารพื้นถินมีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับครับผมได้ฟังจากที่อาจารย์พูดแบบนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวต่างประเทศหรืออยู่เมืองไทยนี่แหละแต่ทานผวกขนมปงังเบเกอร์ฟรที่มันเป็นแบบเบคอนต่างๆทานบ่อยๆแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับอาหารท้องถิ่นบ้านเราพื้นถิ่นที่อาจารย์พูดถึงถ้าไปโผล่ในมื้อกลางวันของเด็กๆเนี่ยคงดีไม่น้อย,ยนะครับอาจารย์ ดี๋ยวนี้เราพยายามจะส่งเสริมให้เด็กไทยนั้นรู้จักกับอาหารพื้นถิ่นณว,วันนี้เด็กไทยผลักถ้วยน้ำพริกกะปิออกจากตัวเอง <c oughs> เด็กไทยกินแกงส้มไม่เป็นครับ <c oughs> เด็กไทยกินสะเดา,เาน้ำปลาหวานปลาดุย่างไม่เป็น <c oughs> เด็กไทยกินมะระไม่ได้อันนี้มันเป็นความหายณะของประเทศไทยที่จะต้องมาส่งเสริมให้เด็กได้กินเพราะฉะนั้นการเอาอาหารพื้นถิ่นใส่ลงไปในอาหารกลางวันของโรงเรียน การเอาอาหารพื้นถิ่นใส่ลงไปในมื้อกลางวันหรือเป็นอาหารว่างเนี่ยผมขอสนับสนุนเพราะทําให้เด็กได้ซึมซับวัฒนธรรมการกินของตนเองแล้วในที่สุดพอเด็กโตขึ้นเขาก็จะกินอาหารไทยได้พอกินอาหารพื้นถิ่นได้นั่นบ่งบอกว่า พืชผักผลไม้อาหารที่อยู่ในพื้นถิ่นนั้นเอามาปลูกและประกอบอาหาร,รนอกจากราคาถูกแลก้วคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วเราไม่จําเป็นต้องเอาอาหารนอกพื้นถิ่นลงมาแล้วเด็กก็จะกินอาหารเหล่านั้นแล้วร่างกายก็จเจริญเติบโตดีครับครับผมอาจารย์ครับนอกจากอาหารพื้นถิ่นจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพแล้วเมนูอาหารพื้นถิ่นที่เราพูดถึงเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเรื่องอื่นๆด้านไหนอีกบ้างครับอาจารย์ถ้าเราพูดถึงอาหารพื้นถิ่นหรืออาหารท้องถิ่นนั้นเนี่ยมองได้หลายมิติ หนึ่งสุขภาพที่เราคุยกันจบไปเมื่อสักครู่กินแล้วสุขภาพดีแน่นอนมีภูมิต้านทานสูงอันที่สองอาหารพื้นถิ่นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวได้เป็นมิติเชิงเศรษฐกิจเป็นมิติด,ด้านสิ่งแวดล้อมการกินอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นบ,บ่อยบ่อนั้นเราไปเก็บเอาพืชใบเอาสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาระบบนิเวศมันจะเกิดการดูแลกันอยู่เพราะฉะนั้นการกินอาหารพื้นถิ่นนั้นมันมองและ มีประโยชน์ได้หลายมิติครับครับผมอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับมีประโยชน์ได้หลากหลายมิติกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยหลังจากนี้ผมว่าครับอาจารย์<ม>ทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองคงจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียดีๆไปสร้างสารรค์เมนูให้กับน้องๆเริ่มจากวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันไม่แน่ว่าแต่ละเมนูที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยอาจจะอยู่ในมื้อกลางวันของน้องๆหรือมื้อเย็นก็ได้นะครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง